เช่นในเด็กได้ขายในก้อนเก้าเป็นก้อนแรกในการประสิทธิ์ครับแล้วคุณหมอเชิญครับปิดเรียนตั้งแต่วันที่2ถึงวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนะครับก็จะได้มีการเปิดเรียนเห็นเป็นอย่างไรต่อไปก็เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์จะให้ท่านผู้มีการของออนไลน์และก็ออนแอนด์โดยทั้งอย่างสุดท้ายที่บ้านใน2018แล้วในอนาคตปัญหาอะไรต่างๆก็ต้องสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่อำเภออะไรนะเป็นเรียนร้อยแล้วค่ะคือตอนนี้จะต้องพอไปทำข้อความที่เราต้องใส่ใกล้ดีหาเราไปคนนอนเราเนี่ยเราจะนี่มันใส่เพราะอะไรนะเรื่องของโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทุกปีเขาเคยทำก็สถานีพลังงานทำไมไม่เสนอเรามีงบตั้ง25ล้านบอกตอนนี้รอในงบตอนนั้นนะเราไม่รู้ระบบท่อเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าไอ้ตัวนี้น่าจะโยนงบประมาณนั้นท่านต้องกินเสนอที่ประชุมนะผมก็ยังคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของเตียงในจังหวัดบึงกาฬอย่างที่ผมเคยรายงานไปนะครับว่าเตียงคนไข้เนี่ยที่โรงพยาบาลบึงกาฬก็จะรับได้ประมาณ30ห้องประมาณนี้ฮะแล้วก็ของโรงพยาบาลชุมชนรวมกันก็ประมาณอีก30รวมเป็น60นะแต่ว่าบางครอบครัวก็สามารถรักษาด้วยกันได้อาจจะห้องเหนือจะ2คน3คนนะแต่ว่าเป็นคลัสเตอร์หรือครอบครัวเดียวกันก็ได้อยู่ก็อาจจะทำไม่ได้มากกว่า60คนนะก็แต่สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือว่าเรารักษาทั้งคนที่เป็นคนไข้ของจังหวัดบึงกาฬเองและรักษาที่คนที่เดินทางขอกลับมารักษาที่บ้านนะฮะซึ่งตอนนี้จากการรายงานของโรงพยาบาลบึงกาฬและอื่นเมื่อวานนี้ก็เกือบ50คนนะครับที่อยู่รักษาอยู่ก็ใกล้จะเต็ม60แล้วนะฮะอีกประมาณ10กว่าเตียงนิดๆนะครับแล้วก็คนไข้ก็เดินทางมาทุกวันนะครับมีคนขอกลับมารักษาทุกวันแล้วก็มีคนไข้ที่แลบหรือว่าผลการตรวจโควิดแบบโพซิทีฟวันนี้ก็ประมาณวันละ4คน5คนครับซึ่งเยอะพอสมควรส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็นำเชื้อเข้ามาบึงกาฬนะแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเตรียมภายใน2วัน3วันนี้นะครับก็เราก็มีแผนที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามซึ่งเราได้เตรียมไว้2ที่นะครับคือโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลเซกาและโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมสารกลางจังหวัดบึงกาฬนะครับแต่เราจะเปิดที่หอโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเซกาก่อนเป็นลำดับแรกซึ่งจะมีทั้งหมด30เตียงนะครับเฟสต่อไปแล้วก็จะเปิดที่โรงพยาบาลสนามของสารกลางครับหอประชุมสารกลางครับอีก100เตียงครับตอนนี้โรงพยาบาลเซกาก็เร่งทำฉากกั้นเร่งทำที่ว่าแอนตี้รูมหรือว่าห้องทำงานพยาบาลตรงตึกผ่าตัดตาครับตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้นะก็จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวก่อนที่โรงพยาบาลเซกาครับใน30เตียงกำลังดำเนินการอยู่น่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้นะฮะอย่างเร่งด่วนแล้วก็เปิดจะดำเนินการใช้ได้ก็ภายในเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับที่จะถึงนี้นะครับก็จะรองรับได้อีก30เตียงนะครับแต่ช่วงที่รอเนี่ยโรงพยาบาลเซกาเองก็มีการขยายตึกฮะขยายวอร์ดที่สามารถรับผู้ป่วยได้อีก10คนนะครับก็ช่วยประคองสถานการณ์ให้เราสามารถรับผู้ป่วยโควิดที่ทั้งในจังหวัดตัวเองและรับมาจากข้างนอกด้วยนะครับก็จะพอบรรเทาสถานการณ์ไปได้นะครับ